Fusion Dish กับเมนูเอาใจคนชอบดูซีรีส์วันนี้ฮะเมนูที่อินนำเสนอวันนี้คือซาลซ่าปลาหมึกกับนาโชแสนอร่อยนะฮะบอกเลยว่าลูกผสมระหว่างเม็กซิกันกับไทยแบบนี้จัดๆบีบลงไปนะฮะนิดนึงนะครับแล้วเขาอินจะเอาเขาไปสะดุ้งน้ำแค่แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็จะเอาไปน็อกน้ำเย็นเลยแค่แป๊บเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปลาหมึกจะแข็งนะฮะมันแบบมันกรอบถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง